ี้เป็นกระเป๋าที่ส่งมาให้นะแล้วก็ผมทำขายยึดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวยกให้ดูนะข้างล่างประมาณนี้นะครับนะหูยึดตัวนี้เป็นหูยึดท่อนะครับเป็นตัวหูเกี่ยวท่อนะครับส่วนจุดนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งพวกนี้2จุดนี้เกี่ยวกับรถนะครับตัวนี้ต้องใช้น็อตเดิมไปเทียบนะพี่เกี่ยวมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่ถอดน็อตรถพี่แล้วไปเทียบที่ร้านนะฮะร้านก่อสร้างเอาที่มันยาวขึ้นนะครับนะนี่นะ2ตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้น็อตเดิมรถได้เลยนะโอเคทีนี้มาดูตัวกระเป๋ากันนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าพี่รู้หรือยังว่าวิธีการเปิดเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูก่อนโอเคกุญแจใช้ได้นะครับตอนนี้ยังเปิดไม่ได้เห็นไหมล็อกไว้แล้วทีนี้เราเปิดนี่นะครับเวลาเปิดพี่ยกตัวนี้ขึ้นแล้วพี่ก็ขยับมันเรือมันจะล็อกอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งที่ติดกับตัวรถนี่นะครับเวลาเปิดกล้องมาดูข้างในอันนี้เป็นซับด้านในนะครับก็จะประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าพี่เห็นยังผมก็เลยเอามาถ่ายให้ดูแบบแล้วก็ตรงนี้พี่ดูตรงนี้นะซับเนี่ยเห็นไหมฮะรูมันจะไม่ค่อยตรงหรอกนะเห็นไหมน็อตยึดตัวกระเป๋าจะอยู่หลังซับนะครับนี่เห็นไหมผมใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะผมจะเอาน็อตใส่ไว้กับตัวซับนะนี่นะครับ2จุดนี้นะโอเคโอเคเดี๋ยวผมปิดก่อนทีนี้มาดูอีกตัวนี่นะเปิดเหมือนเดิมงัดตรงนี้ขึ้นแล้วก็ขยับมันหน่อยนี่นะครับเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออะไรรู้ไหมพี่ตัวนี้เขาไม่ได้เจาะมานะเห็นไหมซับเฟรมไม่ได้เจาะรูตรงน็อตมาแต่พี่จะไปเจาะก็ได้หรือไม่เจาะก็ได้นะน็อตมันอยู่ด้านในเห็นไหมอยู่หลังซับเฟรมเหมือนเดิมกล้องเห็นไหมครับโอเคนะนี่นะตัวนี้แล้วก็ซับเฟรมด้านในให้ดูเป็นไงนะเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ได้มีน็อตอะไรมาให้นะผมก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับครับทีนี้เดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะรอสักครู่หนึ่งผมปิดก่อนเหมือนเดิมนะครับปิดเนี่ยเวลาปิดเนี่ยพี่ต้องให้เดือยฝั่งนี้มันขบกันนะพยายามเอามือกดนี่นะอันนี้ขบกันไปแล้วเดี๋ยวดูฝั่งนี้เนี่ยให้มันกดกันก่อนแล้วพี่ก็แท็บฝั่งนี้ลงกล้องจ้ามันนี่เนี่ยเห็นไหมพอมันล็อกกันเสร็จปั๊บพี่ก็แท็บฝั่งนี้ลงเห็นไหมครับแล้วก็กุญแจเนี่ยขันอันนี้สดนะหมายถึงว่าผมไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรนะเพราะฉะนั้นเวลาขันเนี่ยพี่ก็ดูเอานี่เห็นไหมกุญแจมันจะใช้งานได้นานได้ดีขนาดไหนดูแล้วกันล็อกไปทางนี้นะแล้วก็เวลาขันโอเคเรียบร้อยครับทีนี้อย่าพึ่งดูนี่นิดนึงนี่นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวไว้ยึดขาตัวโครงกระเป๋าระหว่างซ้ายกับขวานะครับมันจะยึดอยู่ตรงนี้ครับกล้องเห็นไหมฮะนี่นะให้ร้อยน็อตอย่างนี้นะพี่ผมทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วเวลาพี่ร้อยน็อตนี่ไปใส่ฝั่งนี้แล้วตัวเมียฝั่งนู้นนะมันไม่ชนกระเป๋านะพี่หัวน็อตตัวผู้ไม่ชนนะผมลองดูแล้วแล้วก็คือตัวเนี้ยให้พี่ประกอบเวลาพี่ทำนะพี่ประกอบเนี่ยให้พี่ประกอบตัวนี้ก่อนเลยตัวโครงกับกระเป๋าเนี่ยกับบนรถก่อนจะใส่ท่อใส่อะไรทั้งหมดเนี่ยให้ประกอบตัวนี้ก่อนเลยนะครับจากนั้นค่อยติดไอกันล้มหรืออะไรของพี่แล้วแต่ทั้งหลายทั้งมวลรวมถึงท่ออะไรนะแล้วก็ค่อยติดตั้งกระเป๋าอีกทีด้วยให้ติดโครงมันก่อนนะฮะติดซ้ายติดขวาแล้วค่อยมายึดด้วยตัวนี้อีกทีนะครับมันถึงจะแน่นโอเคครับ